คำถามอนุญาตหรือไม่ที่จะทำอุดฮียะร่วมกันและอะไรคือจำนวนสูงสุดในการร่วมกันทำอุดฮียะถ้าสามารถกระทำได้เช่นนั้นคำตอบอนุญาตให้ร่วมกันทำอุดฮียะได้นะจำนวน7คนต่อสัตว์1ตัวถ้าหากว่าอุดฮียะนั้นเป็นอูฐหรือวัวส่วนแพะนั้นไม่อนุญาตที่จะทำอุดฮียะร่วมกันได้มีรายงานยืนยันการร่วมกันของซอฮาบะห์ในการทำอุดฮียะ7คนต่ออูฐ1ตัวหรือวัว1ตัวในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์รายงานจากท่านญาบิรบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าเราได้เชือดพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีฮุดัยบียะห์ซึ่งอูฐ1ตัวจาก7คนและวัว1ตัวสำหรับ7คนและในอีกรายงานหนึ่งกล่าวว่าเราได้ทำฮัจญ์พร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราได้ทำการเชือดอูฐ1ตัวสำหรับ7คนและวัว1ตัวสำหรับ7คนท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่าหะดีษดังกล่าวเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าอนุญาตให้ทำอุดฮียะห์ร่วมกันได้มีมติเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ว่าไม่อนุญาตร่วมกันทำอุดฮียะห์แกะในหะดีษเหล่านี้อูฐ1ตัวอนุญาตให้ทำร่วมกัน7คนและวัว1ตัวอนุญาตให้ทำร่วมกัน7คนแต่และตัวทำหน้าที่แทนแกะ7ตัวแม้ว่าผู้ครองอิหรอมจะต้องเสียดำ7ตัวนอกเหนือจากโทษของการล่าสัตว์แล้วเขาเชือดอูฐหรือวัว1ตัวแทนดำนั้นนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับแพะทุกตัวนักวิชาการคณะกรรมการถาวรได้ถูกถามถึงประเด็นนี้จึงมีคำตอบออกมาว่าอูฐและวัวใช้ได้สำหรับ7คนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่กันคนละบ้านก็ตามและไม่ว่าจะเป็นเครือญาติระหว่างพวกเขาหรือไม่เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อนุญาตแก่บรรดาซอฮาบะห์ในการร่วมหุ้นกันในการเชือดอูฐและวัวทุกๆ7คนสำหรับ1ตัวโดยที่ท่านไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวและอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงรู้ดียิ่งที่สุด